ไ,ได้หรอกกิฟฟาล,ลินอายเขาไปง้อเขาแต่เวลาไปกู้ตังค์อะไม่อายมันเก็บปวดนะครับผมไม่ได้ว่าใครผมนี่แหละนะครับเพราะเมื่อก่อนนี่บากหน้านะครับนะครับนามสกุลเมื่อก่อนชื่อสง่าไม่ใช่นามสกุลพญ,ญานาคนะครับนามสกุลญาติละอาครับพี่น้องครับนะครับนั่นคือสิ่งนะแต่พอผมมีโอกาสได้เจอนะครับได้ข้อมูลได้ข้อมูลได้เปิด มุมมองได้เปิดความคิดได้เปิดโอกาสจากกาลาใบเดิมที่ผมเคยคิดว่าผมเนี่ยเก่งที่สุดสุดยอดใครจะมายุ่งกูเก่งสุดเก่งสุดเวลาไปงานบวชงานแต่งเป็นไงครับคุณสง่าทาอะไรครับผมเจ้าของห้องเช่าครับเจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตครับเทไหมโอ้มันภวาคภูมิใจมากเลยแต่ที่มันไม่ภูมิใจก็คือน,นี่ในกระเป๋าสองล้านบอกใครไม่ได้ แต่เมื่อผมได้รับโอกาสทางความคิดครับผมเปลี่ยนมุมมองหมายว่านี่คือโอกาสนะครับในการสร้างธุรกิจเออเขาเชิญเรามาเป็นเจ้าของนะแค่เราสร้างเครือข่ายที่นชีวิตมันเปลี่ยนครับพี่น้องครับตบมือให้กับธุรกิจกิฟฟินครับเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะครับแต่หลายๆคนมีความฝันอยากล่ําอยากรวยอยากประสบความเร็จแต่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทำกิฟฟินไหมยังไม่ทำวันนี้ยังไม่ว่าง ยังไม่ทำงานต่างๆยังมากล้นยังไม่ทำวันนี้ยังมืดมนพาอับจนเพียงคำเดียวเดี๋ยวค่อยทำไม่ยอมเปลี่ยนไงนะครับได้ยินคำพูดของท่านอาจารย์เพี่อเชิปดประทับใจมากเลยครับวันนี้นะครับคุณไม่ทำกิฟรินมีปัญหาไหมไปทำงานโรงงานมีปัญหาไหมนะครับไม่ทำงานมีปัญหาไหมรวยมีปัญหาไหมจนมีปัญหาไหม เออแต่ข้อสําคัญมันอยู่ที่คุณว่าถ้าเกิดคุณเพิ่มปัญหาก,กิฟฟินไปถ้าเกิดคุณแก้ปัญหาก,กิฟฟินจบแล้วมีไรายได้ดอลละแสนปัญหาทุกอย่างจบไหมจบไหมกับกิฟฟินครับพี่น้องแค่เราเปลี่ยนมุมมองแค่นั้นเองครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นจากการทําแบบนี้คิดแบบนี้แหละครับมันทําให้ผมเกิดความส็จเยอะแยะมากมายจากขึ้นมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่ง,งผ่านมา11ปีผมมียอดมีผมมีจํานวนเครือข่ายมากกว่า1นึ่งแสนล้ครับพี่น้องครับ ต่อเนื่องสามม์เสมอทุกวันต่อเนื่องสามม์เสมอทุกวันใครไม่ทําผมทาใครไม่ทาผมทําเป็นตัวอย่างผมไม่เคยบอกว่าน้องต้องทําน้องต้องทําต้องทำไม่ใช่ครับผมทําเป็นตัวอย่างให้เขาดูนะครับผมเดินทางนะครับผมมียอดธุรกิจเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า10ล้าน P ีีมันมาจากไหนมันเกิดจากการใช้สินค้าของผมใช่ไหมเปล่าเลยครับเกิดจากการซื้อใช้ของคนหนึ่งแสนคนเขาอยู่เช made, <c ans> ียงใหม่เขาซื้อเชียงใหม่อยู่เชียงรายซื้อเชียงรายอยู่ขอนแก่นซื้อขอนแก่นอยู่กรุงเทพซื้อกรุงเทพเวลาเขาไปซื้อเขาไปซื้อชื่อเขาผลประโยชน์เป็นของเขาแต่เขาอยู่ในเครือข่ายของใครครรับของเา เปรียบเสมือนเราคือเจ้าของห้างน่ะพี่น้องก็คือเจ้าของห้างกิฟลินครับพี่น้องครับนะครับยอดธุรกิจปีละร้อยี่สิบล้านมันธุรกิจเล็กๆไหมครับพี่น้องมันสุดยอดลองคิดต่อแบบมีวิสัยทัศน์ถ้าเกิดว่าวันนี้ท่านค้นหา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 แล้วไปเจอคนอย่างผมสักสิบคนถ้าจะมียอดธุรกิจปีละหนึ่งพันสองร้อยล้านมันเล็กไหมครับพี่น้องครับตบมือให้กับธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราครับพี่น้องครับ หลายหลายคนบอกว่าคนทาเยอะแล้วเจ็ดล้านคนแต่วันนี้คนที่ซื้อสินค้าลึอเคลื่อนไหวประมาณหนึ่งล้านคนแสดงว่าเจ็ดสิบล้านคนยังอยู่ไหมครับยังอยู่หกล้านคนที่ยังไม่ซื้อสินค้าใช้รีไซเคิลได้ไหมได้แต่ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของบริษัทโอเคไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ครับนี่คือสลิปเงินปันผลของผมสลิปเงินปันผลนะครับสลิปเงินปันผลครับวันนี้ผมมีนะครับเงินปันผลเดือนประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับ ไปได้ครูสิบมีเงินเดือนประจาตาแหน่ง18,000บาทนะครับนะครับมีสเปเชียลโบนัส2 7 9 0 0นะครับโบนัสสะสมแต้ม6 0,000นี่ก็รับเพิ่งรับมาแค่15ครั้งนะครับแล้วก็เบียขยันเบียขยันเพราะอยู่กับหนุ่มสาวโรงงานเขาจะเรียกเบียขยันนะครับเพราะโรงงานเขาจะมีเบียขยันคือไม่ขาดไม่ลาไม่มาสายนะครับหนึ่งนาทีก็ไม่ได้นึงวินาทีก็ไม่ได้แต่วันนี้ขาดได้มาสายได้ป่วยได้ขอให้ได้เป้าหมายได้ไปเลย นะครับได้ทุกเดือนนะครับแล้วก็กิฟลินเป็นบริษัทที่สุดยอดนะครับที่จ่าย2แผนนะครับแผนหนึ่งนะครับยูนี่เลเวลจ่ายอีก1%ครับผมได้อีก60,000กว่านั่นหมายความว่ายอดธุรกิจที่เกิดขึ้นกับผมรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับนะครับมีเงินปันผลโบนัสเงินสดตติมสะสมเงินประจำตำแหน่งโบนัสประจำตำแหน่งสเปเชียลโบนัสยูนี่เลยๆแล้วก็ซุปเปอร์โบนัสนี่รายได้นะครับพี่น้อง10ช่องทางสุดยอดตบมือดังๆครับ เดือนละ2 7 8 0 0 0ันบาทตบมือดังๆขอบคุณคุณหมอครับพี่น้องครับลองคิดเล่นๆเดือนละ27ปีหนึ่งเท่าไหร่ครับลองคิดตุ๊กตุ๊ตล้านสามแสนแสดงว่า3ปีส0ล้าน3ปี1 0ล้านสุดยอดไหมครับตบมือกับกิฟรินครับจึงเป็นสาเหตุบริษัทเพราะว่าผมมีรายได้มากกว่า30ล้านตบมือเศรษฐีหน่อยแล้วเศรษฐีนะครับเศรษฐี นะครับนะครับพี่น้องลองคิดเล่นๆครับวันนี้รายได้เดือนละสองแสนเจ็ดเยอะไหมครับเยอะมากหลายคนบอกนานจังเลยผมทํางานกิฟต์งานประจํามาสิบเจ็ดปีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบเจ็ดปีทํางานประจําใครทำงานประจำาครับเคาทำงานประจำถามจริงๆไปทํางานประจําเหนื่อยไหมเหนื่อยถามว่าทํากิฟต์เหนื่อยไหมเหนื่อยใครบอกไม่เหนื่อยโกหกแต่เหนื่อยแล้วทําไมผลลัพธ์มันจึงแตกต่างกันล่ะอ๋อนี่ครับพี่น้องครับ ลูกจ้างวันนี้เราไปทํางานให้เขาเขาพยายามที่จะทําให้เราทำงานเยอะๆทางานเยอะๆทํางานเยอะเขาจะได้กำไรเยอะๆแล้วจ่ายให้เราเยอะๆเยอะๆเยอะๆหลายๆคนหลงว่าฉันเป็นหัวหน้าหลายๆคนว่าฉันเป็นหัวหน้าหัวหน้าคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นหัวหน้าที่มีหัวหน้าและมีหัวหน้าและมีหัวหน้าเขับไปบ้านยังไม่พอยังมีเมียเป็นหัว ผมทำกิฟฟินเหนื่อยนะครับหนักแต่ทําไมกิฟฟินจึงจ่ายผมแบบนี้เพราะกิฟฟินให้ผมเป็นเจ้าของถามว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสเลือกระหว่างลูกจ้างกับเจ้าของเราเลือกไปเลยครับอขอเสียงปูมือให้เจ้าของทุกท่านครับแต่การเป็นเจ้าของกิฟฟินต้องทํางานหนักต้องทํางานเราต้องตื่นแต่เช้าผมเนี่ยโอเคเป็นคนขยันมากต้องตื่นแต่เช้าครับผมต้องตื่นตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งทำไมอะเช้านะ พอตื่นเช้ามาปุ๊บผมก็ต้องรีบทำงานด่วนเลยครับคว้าสมาร์ทโฟนก่อนเลยครับเปิดไปที่แอปพลิเคชันไลน์นะครับแล้วก็เข้าไปห้องในทีมงานผมแล้วก็มีหน้าที่ทำงานทันทีเลยกดคำว่าสกตุกไอสติ๊กเกอร์ยอดเยยมสุดยอดยอดเยยมสุดยอดยอดเยิมสุดยอดยอดเยมสุดยอดยัดยมโอ้หเหนื่อยมากนะพี่น้องมันเหนื่อยอ่ะอย่าไปทำเลยครับกิฟินเหนื่อยเหนื่อยนะครับ ต่ถ้าเกิดไรายได้เดือนละสองแสนเจ็ดแล้วกิฟฟินก็ต้องไปต้องไม่ง้อคนจะต้องไปตื้อคนลำบากไม่ทําแล้วอยากมีไรายได้เดือนละสองแสนกว่า <im itation> พี่น้องคิดว่าพี่น้องทําอะไรดีครับ <im itation> ถ้าไม่ทากิฟฟินทําอะไรดีครับ <im itation> ต้องลงทุนเท่าไหร่มีเงินลงทุนไหมข้อสําคัญประเด็นมันไม่อยู่สําคัญที่ตรงคุณทําได้หรือไม่ได้แต่ข้อสำคัญเมื่อไหร่ได้ทุนคืนแต่กิฟฟินร้อยแปดสิบบาทแค่คุูซื้อใชายุนก็กําไรแล้ว คิดไม่ออกก็ไม่รู้จะว่าอะไรละถูกต้องไหมครับตบมือที่ครับตบมือ <laughs> มันเป็นความใฝ่ฝันนั้นสูงสูงที่จะโปรดนี่โปรดี่ไม่อยากเป็นบุคคลสีดำวันนี้ผมใช้สองสองปีกว่าครับโปลดี่สองล้านตบมือของคุณกิฟรินินกิฟรินโปลดี่ครับพี่น้องครับแล้วก็พอเหลือเศษเงินนิดๆหน่อยๆครับพอไปสร้างกระตบไม้สักที่บ้านจังหวัดแพร่มูลค่าประมาณ3ล้าน ดูครับดูครับนี <expand> ่อะไรดอกอะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงชื่อว่าบ้านเบื้องฟ้าตบมือขอบคุณกิฟฟินครับมีทั้งหมด5ห้องครับทุกห้องติดแอร์นะครับท่านใดนะครับที่แวะเข้าไปจังหวัดแพร่แล้วจะไปแวะชมแวะนอนได้เลยครับยินดีต้อนรับบ้านนี้บ้านกิฟฟินครับพี่น้องครับนะครับและก็เติมเต็มความฝันมานะครับนี่ครับคันที่คันที่1คันที่2คันที่3ผ่อนผ่อนผ่อน ผ่านไป4ปี5ปี6ปีซื้อรถคันใหม่ไม่มีปัญญาผ่อนซื้อสดครับอย่าไปทำเลยครับกิฟฟินครับอย่าไปทำนะครับแล้วก็ภรรยาก็บ่นว่านะครับตลาดมันอยู่ไกลไม่มีรถไปจ่ายตลาดก็เลยนะครับออกคันนี้อีกคันนะครับซูซูกิสวิตมูลค่า0 0แสนบาทให้ภรรยาไปจ่ายกับข้าวครับสดสดนะครับไปตลาดสดก็ต้องซื้อเงินสดนะครับ นะครับแล้วล่าสุดนี่ครับก็นะครับก็เหลือเศษเงินอีวิดหน่อยนะครับอ้อนภรรยาไปซื้อ bmw x3 มูลค่าล้านกว่าบาทครับพี่น้องครับตบมือนะครับแล้วก็ซื้อที่ดินตอนนี้ประมาณไม่รู้ประมาณ10กว่าไร่แล้วแหละนะครับในการที่จะไอ้นี่นะครับตอนนี้ถมที่นะครับตอนนี้เสริมที่แล้วก็ไปซื้อแปลงข้างๆนี่อีกล้านแปดนะครับรวมกันประมาณประมาณ4ไร่นะครับเอาไว้เพราะว่าบรรยากาศมันดีมากนะครับเอาไว้ปลูกบ้านพักคนชรา นะครับนะครับเป็นสิ่งที่เกิดการท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับได้ไปเที่ยวกว่า20ประเทศนะครับเยอะแยะอร่อยเบื่อแล้วครับการท่องเที่ยวผมคิดว่าเที่ยวนี้ผมก็จะไม่ไปฝรั่งเศสแล้วคิดว่าคุณหมอคงจะพาไปนะครับไม่ดูใบก็เป็นออสเตรเลียแล้วหล่ะโดยทั่วทางนะครับเยอะแยะมากมายครับพี่น้องครับที่ผมได้ไปไฟที่ประทับใจที่สุดก็คืออเมริกาแคนาดานะครับเยอะแยะมากมายคุณหมอไปเลี้ยงไอติมอร่อยอร่อย นะครับอันนี้คือภาพการท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับดูใบอยากไปดูใบครับคุณหมอนะครับใครอยากไปดูใบบ้างจมูกอื่นนะครับแล้วก็วันนี้มีทีมงานที่ประสบความสำเร็จตามผมมาเยอะแยะมากมายนะครับมีเอกุศิลป์นะครับอยู่ที่นะครับอ่าเฉยภูมินะครับเอกุศิลป์ที่อ่านะครับวันนี้คุณสมพศมาด้วยครับพลัดไดจากสิงห์บุรีครับตบมือครับโชว์ตัวได้อ่านะครับนะครับอ่าแล้วก็มีน้องหญิงปิยดาสมนีครับวันนี้มาด้วยครับโชว์ตัวนะครับทีมงานโกนเก่งพลัดไดที่อายุน้อยที่สุด นะครับนู่นอย่าหไไม่รู้นะครับอันนี้คือโครงสร้างนะครับทีมงานผมนะครับที่นะครับปีหน้านะครับก็คนเหล่านี้ก็จะทยอยกันขึ้นพาละไดกันทั้งหมดนะครับมีทีมงานที่จเจริญเติบโตมามากมายผมได้ครอบครัวที่อบอุ่นกลับคืนมานะครับเยอะแยะมากมายและข้อสาคัญหลายๆคนอาจจะเครียดว่าโอเคธุรกิจนี้เป็นยังไงหลายคนลูกกําลังจะเปิดเทอมใหม่จะไปเรียนที่ไหนเรียนไหมจะมีที่เรียนไหมจะมีเงินส่งไหมเรียนจบมาจะมีงานทํำไหม ผมไม่ได้ซีเรียสแลวครับลูกผมเรียนที่ไหนก็ได้นะครับสอบเข้าที่ไหนก็ได้นะครับขออย่างเดียวขอให้เขาเป็นคนดีของสังคมพ่อะนนนคตเขาจะมารับมรดกกิฟลินครับพี่น้องครับนะครับกิติยศชื่อเสียงเยอะแยะมากมายครับพี่น้องครับและก็ล่าสุดนะครับบริษัทก็นะครับประกาศให้เป็นนักธุรกิจยอดเยี่ยมของของสมาคมขายตรงไทยสมาพลขายตรงโลกอตมมือให้กับขอบคุณคุณหบอนะครับขอบคุณคุณบอนะครับ เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดนะครับแล้วก็ยินดีกับคุณพัทรพลและกคุณนัทิยาสุธิชีรนันนะครับและก็คุณนะครัน์กมลวัฒนะแลวก็คุณธัญลักษ์กมลวัฒนะขอเสียงปรบมือให้กับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านครับนะครับถ้ามาพร้อมกับความมุ่งมั่นมาพร้อมกับความสําเร็จนะครับจะเยอะแยะมากมายและผมก็มีเป้าหมายของผมเองครับนะครับปีนี้แน่นอนครับแกนมาได้ครับแกนมาได้ร้อยเปอร์เซ็น ผมเป็นคนกำหนดผมเป็นคนกำหนดครับพี่น้องครับแล้วก็วางเป้าหมายอีก5ปี6นะครับถ้าเป็นแกนพลาไดนะครับผมก็จะเอาเงินที่คุณหมอให้100,000นะครับแล้วก็เก็บเงินเสร็จออมสินมามาดาวนะครับรถ BMW ซีรีส์5ครับสปอร์ตด้วยนะสปอร์ตด้วยต้องสปอร์ตด้วยตบมือลูกหน้าเลยครับตบมือลูกหน้าเลยได้แน่นอนนะครับจะมาขับมาโชว์นะครับแล้วก็เป้าหมายปี2,565ครับอีก6ปีนะครับปีละได้ปีละได้ปีละได้นะครับเป็นไดมอนด์แกนพลาได้คนต่อไปครััับบบขออเปรมมให้กกไดดนน์แค พี่น้องครับสิ่งที่ผมเล่าให้มาพี่น้องฟังทั้งหมดนะครับผมไม่ได้คิดว่าพี่น้องจะต้องทำหรือไม่ทำเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจอิสระครับพี่น้องครับเป็นอิสระทางความคิดอิสระทางด้านการกระทำนะครับไม่มีใครที่จะสามารถที่จะประยัดเยียดความสำเร็จให้กับท่านได้ถ้าท่านไม่มีความต้องการ ในทางกลับกันถ้าเกิดท่านมีความต้องการแม้ท่านจะโชคร้ายในความรู้สึกของท่านว่าเจอแม่ทีมที่มันไม่ได้เรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าท่านต้องการความสําเร็จแน่นอนครับก็ไม่มีใครหยุดยั้งความสําเร็จของท่านได้มันอยู่ที่ว่าท่านต้องการหรือไม่วันนี้เราต้องการไล่ความจนออกจากตัวเราไปท่านต้องการไหมครับรู้จักมันไหมรู้จักไหมครับคุ้นเคยไหมแต่ถ้าวันนี้ท่านเริ่มต้นที่กิฟฟิลินแน่นอนครับ ที่ฟรินจะค่อยๆเผาผลาญความจนของพี่น้องออกไปทีละนิด,ละน,ดละนิดนะครับช่วยตบมือไล่นยครับตบมือไล่นยครับน้านะครับที่นี่นะครับจะไม่มีความจนนะครับอนาคตอยู่ในมือท่านท่านเป็นคนกําหนดว่าท่านต้องการชีวิตแบบไหนแค่ท่านกล้าทําในสิ่งแตกต่างกล้าทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ทํากล้าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําเปลี่ยนการเปลี่ยนมันคือความเจ็บปวด นะครับหลายหลายคนทนไม่ได้กับความเจ็บปวดแต่ถ้าท่านทนความเจ็บปวดทนง่วงทนหิวทนอะไรนี้ได้นะครับในชีวิตจริงท่านเคยง่วงไหมเคยหิวไหมเคยเหนื่อยไหมแต่ถ้าจะเหนื่อยกับกิฟฟินหิวกับกิฟฟินอีกสักนิดและมันทาให้ท่านมีรายได้เดือนแสนสุดยอดไหมทนได้ไหมครับท่านตบมือดังๆครับพี่น้องครับนะครับหลายๆคนมีความคิดชอบเอาเปรียบคนอื่น ไม่มีนะครับท่านต้องเป็นตัวอย่างที่ดีท่านต้องเป็นผู้นําที่ดีเป็นตัวอย่างทําตัวอย่างให้ลูกทีเห่นท่านสําเร็จเห็นเขาก็จะสําเร็จตามท่านนะครับวันนี้นะครับหากท่านขยันถูกที่ทํางานถูกทางแน่นอนครับรวยแน่นอนในกิฟรินเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับวันนี้หลรหลายคนมาใหม่ในห้องนี้อาจจะนะครับยังไม่มั่นใจผมเองในวันที่เริ่มต้นผมไม่มีความมั่นใจมีความกังวลมีความกลัวในทุกๆด้านแต่วันนี้นะครับ ทุกๆก,ก้าวที่ผมก,ก้าวยิ่งก้าวยิ่งใกล้ย,ยิ่งก้าวยิ่งมั่นใจยิ่งก้าวยิ่งเก่งยิ่งก้าวคุณจะสําเร็จขอเพียงมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย <S <S ท้าทายทรนงอุปสรรคลาลายลงเป็นผุยผงทุลีดินจะกกี่ล้มก็จะลุกทวีทุกแทบขาดดินลมหายใจรวยละดินแม้ไม่สิ้นจะลองดู จุดสุดยอดนั้นยิ่งใหญ่สีวิไลแสนเลิศดหลูล้ำเลิศดชนเชิดชูขอเพียงสู้ทุกทุกต่านไดมอนด์แกนกับทุกคนครับสวัสดีครับ